ทศพิธราชธรรมหลักที่5ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ปกครองประสบกรณิกรไทยนั้นคือความอ่อนโยนซึ่งเป็นที่ประจักษ์มาช้านานแล้วว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอัธยาศัยสุภาพอ่อนโยนทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรทุกพระอริยบทที่ปรากฏล้วนงดงามไม่ถือพระองค์และจะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวบ้านที่มารับเสด็จอย่างใกล้ชิดแม้จะทรงอยู่ในพระราชฐานะอันสูงสุดแต่ก็ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นกันเองเนื้อสิ่งอื่นใดพระองค์ท่านทรงมีสัมมาคารวะแด่ผู้เจริญโดยวัยและเจริญโดยคุณเสมออย่างความชื่นชมและอบอุ่นใจแก่ประสบกรณิกรไทยอย่างไม่มีอะไรจะเปรียบได้